งานด่วนนะครับลูกค้ารีบใช้เครื่องพิมพ์ Epson L3250 รุ่นนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกแล้วก็สั่งลากมาพิมพ์หลายรอบก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเปิดเทสก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับดูว่ามีอาการเออร์เลอร์ไหมนะครับถ้าเราเป็นช่างอ่ะถ้าเราเวลาลูกค้ายกเครื่องมาซ่อมต้องเช็คก่อนนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปแกะเครื่องหรือทำอะไรกับตัวเครื่องนะครับอาจจะทำให้ตัวเครื่องมีปัญหาหรือเราจะไม่รู้อาการเบื้องต้นของตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเป็นเทสออกมาดูก่อนนะครับว่าสีไหนไม่ออกแล้วสีไหนที่มีปัญหานะครับพอลูกค้าแจ้งมาก็คือสีมันไม่ออกนะครับบางสีใช้งานไม่ได้ล้างหัวพิมพ์ไปล้างหลายๆครั้งกลายเป็นว่าสีดำไม่ออกสีอื่นก็ไม่ออกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คหัวพิมพ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งเช็คก่อนนะครับผมหรือว่าหัวพิมพ์นะครับจะมีปัญหาตรงไหนสีไหนที่ไม่ออกนะครับก็คือการสั่งล้างหัวพิมพ์เนี่ยถ้าล้างครั้งสองครั้งไม่ออกไม่ต้องฝืนล้างต่อนะครับถ้ายิ่งล้างเนี่ยหมึกมันจะจ่ายลงหัวพิมพ์ไม่ทันมันจะทำให้หัวพิมพ์มีปัญหาหรืออาจจะทำให้หัวร้อนหัวช็อตหรือหัวเสียได้นะครับผมเครื่องนี้ยังอยู่ในประกันอยู่นะครับยังปริ้นน้อยอยู่เลยเห็นไหมครับหมึกไม่ออกเห็นไหมนี่ครับล้างยิ่งล้างยิ่งหายยิ่งล้างยิ่งหายนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับเราปิดเครื่องก่อนอันดับแรกนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่มีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามันไม่มีตัวน็อตด้านหน้านะครับเวลาแกะเนี่ยบางคนอาจจะไม่กล้าแกะหรืออาจจะแบบแกะแล้วกลัวมีปัญหานะครับเรายกตรงนี้ขึ้นนะครับผมตรงนี้เขามีวอยประกันติดนะต้องแกะตรงหัวน็อตนะครับจะมีหัวน็อตอยู่ตรงนี้นะ1ตัวนะครับที่เป็นน็อตนะครับผมเราจะถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเวลาเราจะถอดเนี่ยมันติดล็อกตรงนี้ครับเนี่ยล็อกตรงนี้ครับผมมันติดอยู่นะเนี่ยแล้วก็จะมีน็อตด้านบนเรามองจากด้านบนลงไปจะมีน็อต1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมเราถอดออกด้วยนะครับจะมีน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับเนี่ยฮะจากนั้นนะครับมันจะเป็นเดือยอ่ะเดี๋ยวมันจะมองเห็นเดือยครับค่อยๆง้างนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับไม่หักหรอกมันเราง้างได้ครับค่อยๆง้างนะฮะเพราะว่าเราถอดน็อตออกแล้วเนาะนะครับง้างแล้วก็ยกขึ้นเบาๆเห็นไหมครับมันจะติดล็อก2อันเนี้ยเราง้างตรงนี้ฮะง้างออกแล้วค่อยยกขึ้นนะครับยกเบาๆนะครับเดี๋ยวสายสแกนเนอร์ตรงนี้หลุดนะจากนั้นเราก็หาอะไรมาค้ำไว้นะครับค้ำไว้ในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราจะมองเห็นตัวนะครับตัวปั๊มตรงนี้ครับผมสายหมึกเห็นไหมสายแทงตรงนี้ครับถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะนะครับยิ่งล้างยิ่งไม่ออกนะครับตัวกล่องผ้าหมึกมันจะเต็มนะถ้าไม่ออกเนี่ยให้เราทำแบบนี้นะครับแล้วใช้สลิงก์นะฮะดูดนะครับผมเอาสลิงก์เสียบเข้าไปนะครับแล้วดูดนะครับดูดแบบนี้นะครับน้ำหมึกนะครับจะโดนดูดจากตัวแทงนะครับน้ำหมึกจะโดนดูดจากตัวแทงวิ่งไปตามสายลงตัวตลับแล้วก็ลงที่หัวพิมพ์นะครับผมเวลาดูดนะครับเราเปิดตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับผมหลังจากที่เราดูดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราอย่าเพิ่งไปถอดตรงนี้ออกนะเราอย่าเพิ่งเอาตัวนี้ใส่กลับนะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนตรงนี้ผมจะต่อท่อออกมาแบบนี้ผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะเพื่อที่จะได้ดูว่าหมึกมันดูดมาได้หรือเปล่านะถ้าเราไม่มีท่อเนี่ยคือเราหาได้นะสายยางเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปในตัวนี้ครับผมถ้าเราไม่มีท่อเราอาจจะต้องใช้สลิงก์นะเสียบเข้าไปแทนนะครับยกตัวอย่างนะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้สลิงก์แบบนี้ครับถ้าเราไม่มีท่อเหมือนผมนะครับสมมติไม่มีท่อผมเราใช้สลิงก์แบบนี้เลยครับแกะตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาตัวนี้เสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับให้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกระบอกนะครับผมเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถดูดน้ำหมึกมาได้หรือเปล่านะครับจากนั้นผมจะเปิดเครื่องนะครับตรงนี้ผมจะปิดแล้วนะปิดเข้าไปครับจากนั้นผมเปิดเครื่องเสร็จนะครับผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์1รอบนะครับโดยการสั่งล้างแบบ Power Clean นะครับ1รอบนะขั้นตอนการล้างอาจจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนะครับนี่ฮะน้ำหมึกไหลมาเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่น้ำหมึกไหลมาเห็นไหมครับถ้าน้ำหมึกดูดมาแบบนี้ได้แสดงว่าตัวปั๊มเนี่ยใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวรอให้เขาล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นเทสดูอีกรอบนึงว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับว่าหัวพิมพ์จะออกหรือเปล่าเพราะของเก่าที่มานะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือเนี่ย
ึกไม่ออกเลยนะครับผมสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสีดำก็ขาดนิดหน่อยนะครับแต่หลักก็คือสีมันไม่ออกนะฮะถ้าเราไม่มีท่อนะครับไม่มีท่อแบบนี้ก็ใช้สลิงแบบผมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้รอให้เครื่องล้างคอมพิวเตอร์ไม่เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรามาพิมพ์เทสดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับนี่มันถูกนะคอมอ่ะคอมมันถูกลงเยอะเดี๋ยวนี้